บทบรรณาธิการล่าจับปลาหมอคางดำประเด็นร้อนวันที่21กรกฎาคม2567 19:24 น.สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของปลาหมอคางดำในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะชายฝั่งอ่าวไทยขณะนี้ลุกลามไปจนถึงสงขลาแล้วซึ่งน่าเป็นห่วงผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศแก้ปัญหากระดับจับตายถอนรากถอนโคนสัตว์น้ำชนิดนี้เตรียมประกาศขจัดและควบคุมการแพร่ระบาดขยายพันธุ์ให้เป็นวาระแห่งชาติขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้ครอบคลุมรอบด้านเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำไปแล้ว2 ครั้งล่าสุดมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567 ถึง 2568 แล้วขณะที่หน่วยงานทุกภาคส่วนก็มีความตื่นตัวร่วมกันรณรงค์ลดการแพร่พันธุ์แม้แต่กรุงเทพมหานครก็ร่วมดำเนินการในร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดกรอบ5 มาตรการ12กิจกรรมมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567ถึงเดือนกันยายน2568มาตรการระยะเร่งด่วนเร่งเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดโดยรับซื้อในราคา15 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งขณะนี้มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรับซื้อบ้างแล้วนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำโดยปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องพร้อมนำปลาที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆรวมถึงสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดด้วยอันเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกรัฐมนตรีที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้าปลาหมอคางดำและสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงโดยรายงานผลให้ทราบภายใน7 วันอีกทั้งยังเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากปลาหมอคางดำสามารถจับเป็นนำประกอบอาหารเมนูต่างๆได้มีโปรตีนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าบริโภคเหมือนปลาชนิดทั่วไปดังนั้นการสร้างความรับรู้และทัศนะเชิงบวกด้านอาหารก็จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมการแพร่ระบาดและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำชนิดนี้ได้อีกทางเช่นกันรองคณะกรรมการโอลิมปิกไทยแชร์เฟกานิวลามีนยามานดาวยิงสเปนเกิดที่ยะลาเด่นออนไลน์วันที่21กรกฎาคม2567 13:25 น.ศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองคณะกรรมการโอลิมปิกไทยแชร์เฟกานิวลามีนยามานดาวยิงทีมชาติสเปนเกิดที่จังหวัดยะลาเรียกว่ากำลังตกเป็นข่าวในช่วงนี้สำหรับศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยหลังก่อนหน้านี้หลุดปากวิจารณ์ชุดนักกีฬามองโกเลียเกาหลีใต้เฮติเหมือนงิ้วลิเกก่อนกลับคำว่าแต่ละชาติต่างมีวัฒนธรรมของตนเองล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งในโลกออนไลน์
หลังจากที่ศาสตราจารย์เจริญได้ทวีตข้อความพร้อมรูปภาพผ่าน X ทวิตเตอร์โดยมีรูปภาพของลามีนยามานดาวเตะวัย17ปีทีมชาติสเปนที่เพิ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองพร้อมระบุข้อความดังนี้ผมภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวงแม้กายหยาบของผมจะเป็นกาตาลันแต่สีโลหิตของผมยังเป็นน้ำเงินแดงขาวอยู่เสมอลามีนยามานนักฟุตบอลทีมชาติสเปนแชมเปี้ยนยูโรเปียนคัพคนไทยเกิดที่จังหวัดยะลาซึ่งประเด็นลามีนเกิดที่ไทยและใช้ชีวิตในวัยเด็กที่จังหวัดยะลานี้เป็นข่าวออกมาในช่วง 2-3 วันก่อนจากข้อความในโซเชียลที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างไม่มีที่มาข้อเท็จจริงคือลามีนยามานมีชื่อจริงว่าลามีนยามานนาซราอุยเอบาน่าเกิดวันที่13กรกฎาคม2007มีคุณพ่อชื่อมูเนียนาซราอุยชาวโมร็อกโกคุณแม่ชื่อชีล่าเอบาน่าอิควาทอเรียลกินีทั้งสองคนต่างอพยพกันมาใช้ชีวิตใหม่ที่สเปนกับครอบครัวก่อนมาพบรักกันและให้กำเนิดลามิวที่เมืองมาตาโรแคว้นคาตาโลเนียหมายความว่าเรื่องที่ศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสิงห์แชร์หรือนำมาโพสต์นั้นเป็นเฟกนิวที่ถูกใครสักคนพยายามปั้นข่าวขึ้นมาเองมั่วๆซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมและยังไม่ได้มีการลบออกจากแพลตฟอร์ม X แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาทวีตข้อความเพิ่มเติมระบุว่าขอประทานอภัยโทษมากเลยครับถ้าเป็นเฟกนิวส์ทอทอเผยคอกกจริยธรรมยังไม่มีเหตุเรียกถกขับเฉลิมพลพักชี้ให้ผู้ใหญ่คุยกันการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 13นาฬิกา1นาทีวิสุทธ์เผยคณะกรรมการจริยธรรมยังไม่มีเหตุเรียกถกปงเฉลิมอยากไขก๊อกพ้นเพื่อไทยชี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องคุยกันบอกเคารพนับถือเหมือนเดิมเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพท.ในฐานะคณะกรรมการจริยธรรมพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยระบุว่าหากพักเพื่อไทยมีมติขับออกจากการเป็นสสเมื่อใดพร้อมย้ายไปร่วมงานกับพักประชารัฐพปชร.ทันทีโดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าขณะนี้พักเพื่อไทยยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันแต่คงจะไม่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมพักเพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งก็ยังไม่ได้มีประเด็นนี้มาทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่ของพระที่เคารพนับถือก็ต้องให้เป็นผู้ใหญ่ของพักคุยกันและไม่น่ามีปัญหาอะไรใครชอบทางไหนก็ไปทางนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันการเมืองเดี๋ยวก็อยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวก็อยู่ฝั่งนี้เป็นเรื่องปกติไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรเราไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ความคิดทางการเมืองก็แตกต่างกันได้เรายังเคารพนับถือร้อยตำรวจเอกเฉลิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทางการเมืองก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะไปทางไหนไม่ได้ว่าอะไรคณะกรรมการจริยธรรมก็ยังไม่ได้เรียกคุยอะไรนายวิสุทธ์กล่าวเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีสมาชิกพรรคหรือส.ส.ในพรรคไหลออกเพิ่มอีกนายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่มีใครออกไปอีกแล้วมีแต่คนจะเข้ามาการจะไปการจะมาของการเมืองเป็นเรื่องปกติพรรคการเมืองไม่ใช่ศัตรูกันอาจจะมีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแต่ใครจะไปทางไหนก็ขอให้เป็นเรื่องที่สบายใจ